ยาวโซเชียลวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องยาหอมนะครับมีอะไรบ้างปิงยาหอมนะครับก็จะมี4ประเภทนะ4ที่เรายังมีอยู่เป็นยาสำหรับประจำบ้านนะครับผมได้แก่ยาหอมนวโกฏนะครับยาหอมเทพจิตอินทจักรและอีกตัวนึงครับอะไรครับคุณโจ้ครับอะไรครับนึงนะทิปอะไรครับทิปโกตนทิปโอสดนะครับผม4ตัวนี้ครับก็จะใช้ไม่เหมือนกันนะครับเนาะแต่ทางการแพทย์แผนไทยนวโกฏมีอะไรบ้างครับนะครับก็จะเรื่องของคลาดลมเป็นส่วนใหญ่นะครับนวโกฏเนี่ยนะครับผมจะเรื่องของแก้ไข้ครับก็คือแก้ลมปลายไข้นะครับเข้าใจว่าลมปลายไข้มั้ยครับไม่เข้าใจครับไปเรียนใหม่ก็ไม่ใช่ละแก้ลมปลายไข้เนี่ยครับก็คือลมที่มีภาวะเป็นคลาดเป็นลมที่เกิดจากระหว่างที่เรากำลังจะหายไข้นะครับช่วงนั้นเนี่ยกินยาหอมตัวนี้ครับนวโกฏนะครับนอกจากนี้ยาหอมนวโกฏเหมาะสำหรับ Golden Age ครับนะผู้สูงวัยนะครับผมก็จะใช้นวโกฏได้ดีนะครับอาจจะเรื่องของ BP ก็ได้ทำให้มันบิดเคลมดาวและลดความดันเนี่ยก็จะใช้2มื้อ2เวลานะครับก็คือก่อนอาหารแล้วก็ก่อนนอนนะครับถ้าเป็นเม็ดก็ละลายน้ำต้มสุกสัก5เม็ดนะครับถ้าเป็นผงก็สักเนี่ยครับ1ช้อนชานะครับกับน้ำเทพจิตนะครับผมส่วนเทพจิตเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่กลางๆนะครับมายเลยนะครับซอฟๆนะครับมีมะลิครับเยอะที่สุดเนาะ32ส่วนนะครับประมาณ 50% ของตำรับนะครับมะลิเนี่ยนะครับเรารู้สึกยังไงครับคลายดาวรู้สึกรีแลกซ์ใช่ไหมครับเรารู้สึกแบบผ่อนคลายได้กลิ่นมันเนี่ยโรยในน้ำเนี่ยแช่เย็นน้ำเนี่ยรู้สึกสบายเนี่ยมันก็เหมือนกันมันทำให้เราผ่อนคลายครับคลายดาวนะครับร่วมกับผิวเปลือกส้มครับ8ชนิดเลยนะครับไม่ได้แก่ผิวส้มซ่าผิวนี้ใช่ครับผมมันทำให้รู้สึกไงครับเราได้กลิ่นรีเฟรชนะครับเห็นไหมแบบนี้เขาก็มาสกัดเป็นสบู่ใช่ไหมครับผมนะครับนี่เราตอนเช้าอาบน้ำแล้วสดชื่นเหมือนกันครับเทพจิตกินตัวนี้ไปรู้สึกผ่อนคลายครับนะครับนอกจากนี้ถ้าอยากตัวกลางๆใกล้ๆกันก็ทิปโอสดนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับอินทจักรนะครับตัวนี้ก็เรื่องของลดไขมันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้มันจะออกแนวลดไม่ถึงกับเย็นมากนะครับลดสุดขุมร้อนนิดนึงนะครับก็ในเรื่องของแก้โรคลมทางปวดการปวดนะครับมันเนี่ยครับไมเกรนครับลมปราณท่านผู้ชมครับโอเคครับ thank you very much for your listening and okay. watching okay. we are your own keep that English okay. right เล่นจ้อยหนึ่งสองจ้าเย้